ฮัลโหลสวัสดีค่ะหมอพลอยปริยาดาวัฒน์สมบูรณ์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเพี้ยวๆเลี่ยงๆกับหมอพลอยนะคะวันนี้เราอยู่นอกสถานที่นิดนึงวันนี้เรามีความพิเศษเพราะเรามีแขกรับเชิญไม่ใช่แขกรับเชิญหรอกเป็นโชเฟอร์ขับรถอยู่ตั้งแต่ตาสวัสดีค่ะน้องเนิร์สดูเสียงตาทิปโกมูดเราจะไปทานข้าวเย็นกันที่ร้านเบรนเวกใช่ไหมใช่เบรนเวกคือพี่พลอยเป็นคนเลือกมาใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าร้านนี้อาหารแบบว่าดีคลีนแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพคือคิดพี่เรื่องพี่ก็ต้องแบบว่าสุขภาพดีเนาะถูกปะเออคือเมื่อกี้เพิ่งโดนพี่พลอยด่าไปว่าเนิร์สกินแต่ของไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเลือกอาหารคลีนโดยให้กันบ้านเนิร์สว่าเราต้องเลือกทานอาหารที่คลีนที่สุดคลีนเพื่อที่จะทำให้สุขภาพดีด้วยนะหมายถึงว่าหน้าใสอ่ะก็กินอะไรอย่างงี้ปะแบบสดจานมาเสิร์ฟปกติพี่ขอซื้อพวกนี้ไปโยนทิ้งโอเคไว้เมากันไว้ถึงร้านแล้วเมากันเพราะแสงที่นี่มันไม่ค่อยสวยอ่ะเพี้ยวเลี่ยงกับหมอพลอยเป็นไงร้านสวยปะชอบไหมเห็นเดินวนปลาเข้าไปข้างในคนญี่ปุ่นอ่ะชอบมาทานมากค่ะเพราะว่าอาหารคลีนแล้วก็แบบมีพวกปลาซาบะแซลมอนคือเหมาะสำหรับการกินอาหารตอนเย็นอ่ะเออก็เลยตั้งใจทำมาร้านนี้แล้วก็คอสตูมแบบนี้เห็นป่าวันนี้พี่แต่งตัวแบบฮาราจูกุมากไปข้างในนั่งเลยจ้าเพี้ยวนี้แซลมอนสเต็กนี่โซคีนไหมเราจะแย่งกินด้วยได้เลยแล้วเอาสลัดอย่างหนึ่งไหมจะอวดว่าวันนี้กินเดียวเป็นอาหารเช้าหรอดีมากดีมากแล้วสั่งซุปอันนึงดิเอาซุปอะไรดีอ่ะเลือกเอาซุปเห็ดแล้วก็ซุปมินิสโตนี่สั่งเลยค่ะแล้วสมูทตี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างจ๊ะช่วงนี้หรอรู้สึกมึนหัวแล้วก็แบบเหมือนนอนน้อยอะไรเงี้ยทุกครั้งที่คนคุยก็จะถามว่าเออช่วงนี้เป็นไงบ้างทุกคนจะพูดเป็นไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยคือเปล่าคือถามว่าแฮปปี้มีความสุขมีไหมเออแฮปปี้ดีความสุขดีเนาะวันนี้เรามากับเนยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องพิเศษก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับกดจุดหน้าใสแล้วก็อาหารหน้าใสแหละสโลแกนของเขานะตรงทิชชู่เนี่ยเขาเขียนว่า eat right be brightกินดีก็จะสดชื่นมันเหมือน you are what you eat ใช่ใช่ beauty berry มาแล้วคือตระกูลเบอร์รี่อ่ะดีต่อสุขภาพนะรู้ป่ะมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมันจะช่วยชะลอวัยด้วยคนที่กินเบอร์รี่เนี่ยจะทำให้ผิวพรรณดีแล้วรู้ป่ะทำไมพี่ถึงเลือกสวรสไม่รู้แต่รู้แต่ว่าชอบกินจริงเหรอชอบกินเหรอชอบกินคือรู้สึกว่ากินเพื่อให้ถ่ายอ่ะรู้แค่นี้เราจริงเหรอใช่ไหมใช่ใช่ปะจริงคือสวรสอ่ะคือดีมากแบบอย่างแรกเลยจะมีวิตามินซีสูงมากซึ่งวิตามินซีจะช่วยบำรุงผิวพรรณได้ดีแล้วอย่างที่สองคือที่พี่ชอบเลยอ่ะคือสวรสเนี่ยจะช่วยบำรุงสายตาด้วยเราแล้วอย่างเบอร์รี่บำรุงสายตาไหมได้ด้วยมีวิตามินไงแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือช่วยเรื่องการขับถ่ายเพราะว่ามีไฟเบอร์สูงมากเนี่ยเราก็จะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะสวรสอ่ะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงผมดกดำจ้าเออเนี่ยผมดกดำหมดอ่ะใช่เพราะว่าเขามีธาตุเหล็กเออก็เลยแบบพวกธาตุเหล็กจะเกี่ยวกับเล็บผมกระดูกอะไรต่างๆทำไมพี่ถึงเลือกแซลมอนรู้ไหมอันนี้เหมือนเฮ้ยนางคืออินกับสเต็กไปแล้วตอนเนี้ยพี่ถามคือแบบไม่สนใจแซลมอนพี่เลยอ่ะพี่จะบอกสรรพคุณของแซลมอนให้ฟังโอเคอาหารทะเลพวกแซลมอนพวกปลาทูน่าจะมีไขมันโอเมก้าดีก็คือพวกนี้ยิ่งกินอ่ะจะยิ่งทำให้ชะลอวัยด้วยจ้าถ้าแซลมอนก็คือแนะนำเป็นอบย่างนึ่งอย่างเงี้ยจะดีเหมือนพี่ก็เลยสั่งไงมากินแต่เมื่อกี้ที่เอาเข้าปากคำแรกคือมะเขือเทศเราก็แบบประทับใจมากอันนี้คือดีมากจริงเนื้อมะเขือเทศจริงๆมะเขือเทศมีวิตามินเยอะมากวิตามิน B1 B2 แล้วก็มีเบต้าคาโรทีนจะทำให้1ผิวดีแล้วก็เรื่องสายตาสามารถมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องกินในปริมาณที่พอดีกินมากเกินไปก็จะแบบทำลายไตได้แต่นี้พูดในเฉพาะคนที่เป็นโรคไตโรคอะไรแบบนี้นะอะไรเนี่ยฉันมาเริ่มเออพี่พลอยเดี๋ยวค่อนข้างเชื่อไอ้พวก UR what you eat อะเพราะว่าจะมีช่วงหนึ่งคือแบบจะถ่ายงานเยอะแล้วเป็นงานแนวแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยก็คือกินแบบไม่กินแป้งไม่กินน้ำมันแบบไม่กินอะไรที่มีของทอดอะไรเงี้ยหน้าก็ใส่ของทอดหน้าก็ใส่ด้วย
เต้าหู้อยู่ในกลุ่มของโปรตีนเลยเขามีโปรตีนสูงเหมือนกินเนื้อไงแล้วก็ไขมันต่ำด้วยแคลอรี่ต่ำด้วยใช่เหมาะกับคนลดความอ้วนไงน้องสั่งได้ดีมากค่ะโอ้ยอิ่มมากเลยอะปรากฏจุดไม่บอกอะอยู่ก็เข้าอย่างนี้เลยเหรอจะบอกเคล็ดลับเรื่องกดจุดหน้าใสของหมอพลอยเองค่ะคือหมอพลอยตอนที่อยู่ในกองอ่ะหน้าพี่พลอยใสตลอดเวลาคือพวกเรานอนกันน้อยมากทุกคนก็จะแบบกลางไปเรียบร้อยสิวขึ้นใช่แล้วก็มีเคล็ดลับอยู่เวลาล้างหน้าเวลาก่อนนอนอะไรอย่างนี้เริ่มเลยไหมเริ่มเลยอย่างแรกเลยง่ายๆเลยเรียกว่าจุดหินถังหินถังเช่หินถังเช่ยินทางก็คือจะอยู่บริเวณระหว่างหัวคิ้วก็คือหัวคิ้วเนี่ยระหว่างเนี้ยจุดเนี้ยปวดเรารู้สึกอะไรบางอย่างอะไรก็รู้สึกว่าโดนกดเยอะบ้ากดประมาณ 3-5 นาทีหรือว่า2นาทีก็ได้ช่วยอันเนี้ยช่วยเรื่องการนอนไม่หลับด้วยนะช่วยเรื่องความเครียดด้วยนะแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีเลือดบริเวณเนี้ยใครที่มีพวกเกี่ยวกับขมับริ้วรอยอย่างเงี้ยเราสามารถกดจุดตรงนี้ให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณช่วงริ้วรอยตรงเนี้ยให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นกดต้องครึ่งไหมพี่พลอยครึ่งถูกต้องหรือว่าอีกวิธีนึงก็ค่อยๆดันขึ้นดันขึ้นอย่างเงี้ยใช่ดันขึ้นเขาทำให้เขาเรียกว่าใครเทียนเหมือนก็คือเหมือนเปิดให้ดีเทียนเหมือนแบบประตูสวรรค์อ่ะก็คือจากจุดนี้ขึ้นไปถึงจุดนี้กลางหัวตรงนี้ก็ได้วิธีการวันนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เนี่ยนวดออกไปนวดออกไปพออีกจุดนึงอยู่บริเวณเนี่ยตาดำอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมองขึ้นไปขึ้นคิ้วไปตรงเนี้ยจุดนี้เรียกว่าจุดหยางปลายหยางปลายใช่จุดหยางปลายจะอยู่ช่วงนี้จ้าเวลาบางทีนวดเขาก็เลยนวดจากหินถางไปหยางปลายนวดไปเนี่ยแล้วก็กดหยางปลายแปลว่าอะไรนะหยางแปลว่าพระอาทิตย์ปลายแปลว่าแบบสีขาวอะไรเงี้ยจุดแรกก่อนทวนหินถางอยู่บริเวณกลางระหว่างหัวคิ้วนะคะต่อไปจุดหยางปลายหยางปลายก็จะอยู่บริเวณหัวขึ้นหัวคิ้วขึ้นไปบริเวณนี้นะคะแล้วก็จุดต่อไปจุดที่สาแล้วนะลงมาตรงนี้ตรงแก้มทำหน้าเหมือนผีนี่เธอต้องไล่ลงมาจากหัวตาไล่ลงมาตรงนี้แล้วทำหน้าเหมือนผีแล้วกดตรงเนี้ยตรงหนูแก้มเห็นไหมมันจะมีกระดูกไล่ลงมาจากหัวตาไล่ลงมาตรงเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าจุดซื่อปลายจุดซื่อปลายพลอยชอบกดบ่อยมากเพราะว่ากดไปเรื่อยๆจะรู้สึกหน้าร้อนอันเนี้ยกระตุ้นเรื่องแก้มแดงใช่เลือดฝาดอันเนี้ยคือใช่เลยอ่ะตอนที่อยู่ในกองประกวดอ่ะเราแบบตอนที่ทุกคนหน้าสดแล้ววันนั้นก็จะพี่พลอยทำไมแก้มพี่พลอยแดงเพราะว่าพี่แอบทำ จริงเวลาล้างหน้าใช่ปะเราก็แบบยินถางใช่ไหมเราก็กดบริเวณนี้แล้วก็ล้างแล้วก็ขึ้นแล้วก็นวดเหมือนเวลาเราคลีนซิ่งหน้าคลีนหน้าขึ้นไปเวลาคลีนคิ้วอย่างเงี้ยก็คลีนอย่างนี้ขึ้นมาคลีนเพราะมันจะได้จุดบริเวณนี้ช่วยเรื่องขมับพวกคนที่เป็นแบบว่าริ้วรอยบริเวณเนี้ยก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีเนาะพอไหลเวียนดีก็เหมือนแบบมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไงเหมือนการกระจายดีก็ทำให้เลือดแบบเลือดฝาดหน้าแดงแล้วก็อีกจุดนึงที่จุดบอกเมื่อกี้จุดซื่อปลายกดไปเรื่อยๆแบบเนี่ยใช่เวลารู้สึกร้อนร้อนหน้าใช่ไหมถูกต้องรู้สึกเผาๆแต่มันไม่ได้ร้อนเหมือนโดนพระอาทิตย์อ่ะใช่มันจะรู้สึกหน้าร้อนขึ้นมาทันทีแบบเลือดมันมาไหลเวียนบริเวณนี้จุดนี้ชอบใช้มากเวลาล้างหน้าเวลาแบบจะให้เลือดฝาดๆแบบหน้าสดแล้วเลือดฝาดชอบกดและอีกจุดนึงจุดสุดท้ายจุดตี้ชังตี้ชังตี้ชังก็คือจุดข้างๆปากบริเวณปากคนที่มีริ้วรอยบริเวณตรงเนี้ยเลือดถ้าไม่มีกดจุดบริเวณข้างๆปากเนี่ยบ่อยๆแล้วก็นวดใช่จุดเนี้ยอะไรรู้สึกก็เหมือนเส้นเลือดตุ๊บอยู่หน้าเราอ่ะเส้นเลือดฝอยเยอะมากไงแต่ว่าทำยังไงให้มันออกมาได้ประสิทธิภาพที่ดีก็คือการกดเนี่ยเหมือนการกระตุ้นนั่นเองเฮ้ยวันนี้จุดเยอะมากอ่ะจริงนี่คือเคล็ดไม่ลับแล้วนะตอนเนี้ยคือทุกคนหน้าใสได้หมดแล้วอ่ะตอนนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือการที่งามสวยต้องงามจากภายในภายในของพี่คือการกินการออกกำลังกายเนี่ยแค่เนี้ยค่ะแล้วว่าที่สำคัญอีกอย่างนึงกินน้ำค่ะกินน้ำให้ได้ประมาณ2ลิตรต่อวันเลยก็เป็นคนกินน้ำเยอะนะใช่เพราะแบบน้ำเนี่ยเป็น 70% ของร่างกายไงรักตัวเองมากขึ้นถูกต้องเรื่องอาหารออกกำลังกายแล้วก็เอากดจุดไปใช้เนาะถ้าทุกคนอ่ะอยากให้พลอยทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เรื่องอะไรก็เม้นไว้ด้านล่างแล้วก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปหน้าไงไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย เพียวเลี่ยงกับหมอพลอย